สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้มาชมวัตถุมงคลของพัทลุงสายเขาอ้อนะครับเป็นรูปหล่อร้อยองค์นะครับของท่านอาจารย์ปานปารัตธรรมโมนะครับของวัดเขาอ้อนะครับท่านเคยเป็นเจ้าสำนักเขาอ้อต่อจากท่านอาจารย์ทองเท่านะครับท่านเกิดปีพ.ศ.2435นะครับแล้วก็ละสังขารไปเมื่อปีพ.ศ.2521นะครับเนี่ยนะครับคือรูปหล่อของท่านนะครับก้นจะอุดผงนะครับเป็นรูปหล่อร้อยองค์นะครับสร้างด้วยเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับจำนวนสร้างประมาณสัก 2,999 องค์นะครับต่อโค้ดแล้วก็ชื่อรุ่นว่าพุทธาคมนอโมปี2548นะครับมีลูกศิษย์ของท่านก็คือท่านขุนพันธ์นะครับเจ้าพิธีแล้วก็พ่อท่านกลั่นด้วยนะครับปลุกเสกที่ถ้ำฉัตรทันบรรพตนะครับที่เป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ของเขาอ้อนะครับเมื่อวันที่15ธันวาคม2548นะครับท่านอาจารย์ปานเนี่ยท่านเป็น10ปี10น้องกับพ่อท่านเอียดนะครับพ่อท่านเอียดตอนหลังเนี่ยท่านอาจารย์ทองเท่าให้ท่านไปปกครองที่วัดดอนสารานะครับแล้วส่วนอาจารย์ปานเนี่ยท่านก็เลยได้ขึ้นเป็นเจ้าสำนักเขาอ้อนะครับแล้วก็ท่านก็จะสำเร็จวิชานิ้วเพชรด้วยนะครับเล่ากันว่าหลังจากที่เผาสังขารของท่านไปแล้วเนี่ยนิ้วของท่านก็ยังคงไม่ไหม้ไฟนะครับยังคงถูกเก็บรักษาไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เก็บไว้ที่ไหนน่าจะเก็บไว้ที่วัดดอนสาราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตอนก่อนท่านจะเสียเนี่ยท่านอาจารย์ศรีเงินซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านได้พาท่านไปรักษาตัวอยู่ที่วัดดอนสารานะครับก็ตอนหลังท่านขอกลับมาที่วัดเขาอ้อแล้วก็หลังจากนั้นสัก2เดือนนะท่านก็ละสังขารนะครับเพราะว่าท่านอยากจะกลับมาละสังขารที่วัดเขาอ้อมากกว่าตามที่เจ้าสำนักเขาอ้อทุกองค์ที่ผ่านมานะครับทําแบบนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวัตถุมงคลของท่านสักนิดนะครับอันนี้เดี๋ยวดูรูปของท่านก่อนครับเนี่ยรูปของท่านก็คือเป็นแบบนี้นะครับนี่คือรูปถ่ายสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับส่วนเหรียญรุ่นแรกของท่านนะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาแพงมากอันนี้เป็นแบบย้อนยุคนะครับรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีแบบมีขี้มูกไม่มีขี้มูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหรียญก็จะประมาณนี้นะเป็นรูปใบไม้อยู่ข้างบนนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันใบพัดหรือยันสามแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสายของเขาอ้อนะครับเดี๋ยวมาดูรุ่นนี้นะครับเป็นพุทธาคมนอโมนะครับเนี่ยนะครับเนื้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับด้านหลังใต้ฐานก็จะเขียนว่าอาจารย์ปานสะกดด้วยลอลิงนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับอาจารย์ปานนะครับนะครับแกะพิมพ์ได้สวยมากๆนะครับเป็นงานที่แบบละเอียดสวยงามเลยนะนี่นะครับดูนะแกะดูมันมีชีวิตเลยนะครับรอยริ้วรอยต่างๆนะตรงสังคติจะเป็นยันอยู่ในพิมพ์เลยนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยนะเป็นยันนอโมอย่างเงี้ยนะฮะนอมอเนี่ยนะฮะส่วนด้านหลังนะครับเท่าที่ผมเห็นก็คือจะมีตอกโค้ดดอกจันอยู่โค้ดหนึ่งนะฮะเป็นโค้ดตอกนะครับตอกลงไปเลยเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้นะฮะส่วนใต้ฐานเหมือนที่บอกนะครับก็คือเป็นช่องว่างไว้แล้วก็จากนั้นก็เอาผงมาอุดนะครับและตรงกลางก็จะมีเหมือนกดโค้ดลงไปนิดนึงนะครับเนี่ยก็จะเป็นผงมหาว่านสายตำรับของเขาอ้อนะครับเขาอ้อคือตักกศิลาของสายเวทของภาคใต้ในสมัยโบราณเลยนะครับเนี่ยนะฮะเนื้อว่านจะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวดูรายละเอียดสักนิดนึงนะครับจากใบหน้าหลวงพ่อก่อนนะครับนี่นะครับเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็นี่นะครับจะเขียนว่าพุทธาคมนะครับนอโมนะเนี่ยนะครับก็เขียนว่าวัดเขาอ้อนะครับก็มีทั้งชื่อรุ่นแล้วก็มีชื่อวัดที่สร้างนะครับเกจิสายเขาอ้อทั้งหมดก็มาร่วมกันปลุกเสกนะครับตอนนั้นก็มีท่านขุนพันธ์แล้วก็ท่านอาจารย์กลั่นนะครับเป็นเจ้าพิธีนะครับท่านขุนพันธ์ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ปานเหมือนกันนะครับ
เราคงเคยได้ยินชื่อท่านขุนพันธ์ทลักราชเดชกันมานะครับท่านมีชื่อเสียงมากๆนะครับก็เป็นศิษย์สายเขาอ้อของอาจารย์ปานนี่แหละครับเนี่ยนะด้านข้างนะครับดูสักนิดหนึ่งนะนี่นะแกะบล็อกสวยมากๆนะครับนะริ้วรอยยับของผ้าต่างๆนะครับรายละเอียดดีเลยนะฮะน่าใช้มากๆนะครับเท่าที่เคยเห็นน่าจะเป็นรุ่นแรกของท่านเลยนะครับแต่ว่าก็คือไม่ทันนะพระธาตุสังขารตั้งแต่ปี2521นะฮะรูปหล่อร้อยองค์อันนี้สร้างในปี2548นะครับก็ถัดมาจากนั้นอีกเกือบ30ปีนะ27 28ปีนะครับก็ไม่ทันนะฮะแต่ก็ยังใช้ลูกศิษย์ของท่านเช่นท่านขุนพันธ์แล้วก็พระเกจิสายเขาอ้อต่างๆร่วมปลุกเสกนะครับก็ถือว่าเข้มแข็งนะครับเนี่ยนะครับสวยมากๆโอเคนะครับวันนี้ก็สั้นๆนะครับเพื่อนๆสำหรับวัตถุมงคลของอาจารย์ปานปารัตธรรมโมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนหลวงติ่งนะครับวันนี้ก็คงลาไปก่อนนะครับสำหรับวัตถุมงคลสายเขาอ้อพัทลุงนะครับของท่านอาจารย์ปานนะครับสวัสดีครับ